ไปที่ยะลากันค่ะเจ้าของร้านเช่าชุดแต่งงานร้านหนึ่งออกมาบอกโอ้โหลูกค้าช่วยรับผิดชอบมากกว่านี้ได้ไหมชุดที่เช่าไปอยากให้ส่งคืนกลับมาเหมือนของเดิมมากที่สุดชายกระโปรงคุณผู้ชมเขาไม่ได้แต่งสีนะคะแต่ว่ามันเลอะชุดเจ้าสาวสีขาวใช่ไหมคะแต่มันกลายเป็นสีน้ำตาลขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่ไปแต่งงานที่ไหนมาคะเนี่ยใช่คือตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นชุดยาวนะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาอธิบายไว้ว่าดินมันเกาะลูกไม้ที่ชายกระโปรงจนเป็นสีน้ำตาลแล้วมันมีบางส่วนขาดหลุดลุ่ยก็เข้าใจว่าเออเป็นงานเป็นชุดยาวลากพื้นลากพื้นจัดงานนอกสถานที่แต่มันเป็นชุดสั้นค่ะอุ้ยเป็นชุดกระโปรงสั้นนี่ไปคุยกับเจ้าของร้านเลยนะคะคุณซูไฮนีบอกว่า14มีนาคมเนี่ยลูกค้ามาแต่งหน้าพร้อมกับเจ้าชุดราคา 3,500 บาทนะแล้วก็ร้านใจดีให้จ่ายมัดจำแค่ 20% ตอนลูกค้าเอาชุดมาคืนเมื่อวานเนี่ยตอนรับก็ไม่ได้เอะใจเพราะใส่ถุงมาคืนเรียบร้อยแต่พอลูกค้ากลับไปร้านเปิดถุงดูตกใจเลยค่ะกระโปรงสั้นแต่ทำไมมันเลอะเทอะได้ขนาดนี้คือแม่ค้าเนี่ยเขาคิดเลยว่าเอ๊ะหรือว่าลูกค้าคิดว่าเช่าไปแล้วจะไปทำอะไรก็ได้หรือเปล่านะคะทีนี้ทั้งที่ทางร้านเนี่ยบอกว่าดูแลลูกค้าดีมากนะตอนนี้ไม่ได้ติดต่อไปเอาผิดเอาเรื่องเอาความอะไรกับทางเจ้าสาวท่านนั้นหรอกนะคะแต่ว่าอยากจะเอามาโพสต์เตือนไว้เป็นบทเรียนเตือนไว้ถึงลูกค้าคนต่อไปว่าเช่าชุดเนี่ยก็ต้องรักษาของเขาให้มันคงสภาพเดิมด้วยนะคะเคสแบบว่าไปโดนชุดไปโดนยางมาตอยไปลากแบบหน้าก็คงจะไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะไปโดนยางมาตอยแล้วสิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมคือแบบเอาสติ๊กเกอร์มาแปะยางมาตอยอ่ะเพื่อให้ตอนที่มาคืนเราไม่เห็นรอยดำๆอ่ะเออคือจะบอกว่าเราก็เจอเคสหนักๆกว่านี้แล้วมันก็เป็นเรื่องแบบเนี้ยที่เราต้องเจอเป็นเรื่องปกติก็เลยรู้สึกว่าเออโพสต์ไปหน่อยเนาะแบบมันเป็นการขอความเห็นใจว่าคนที่แบบเช่าชุดอยู่ในสถานะที่เป็นคนเช่าชุดที่หลังจากนี้อาจจะแบบตัวเองจะได้ระวังนิดนึงว่าแบบบางทีก็ต้องช่วยเข้าใจทางร้านแล้วเราเองเราก็ให้เกียรติและเข้าใจลูกค้าเหมือนกันในเรื่องที่ชุดสกปรกเราก็ไม่มีการปรับอะไรขนาดนั้นแต่ขออย่าพังเกินไปขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้เจ้าของร้านใจดีมากเลยนะคะไม่คิดค่าปรับไม่อะไรเลยไม่ไปทวงเลยแค่โพสต์เตือนไว้เฉยๆเท่านั้นเองถ้าเป็นร้านอื่นนะเขาคิดเท่ามูลค่าชุดนะแล้วชุดนี้ราคา 15,000 บาทโอ้โหแต่เช่าอ่ะในราคา 3,500 บาทเท่านั้นแล้วแบบนี้จะเอาไปให้เช่าต่อได้ไหมเนี่ยคงไม่ได้แล้วอะค่ะนอกจากว่าแบบตัดให้มันสั้นกว่าเดิมไปเลยใช่ไหมเห็นใจเจ้าของร้านนะคะครับ เวลาเช่าอะไรไปก็ต้องดูแลรักษาหน่อยนะฮะค่ะอย่าคิดว่าเช่ามาแล้วใช้เต็มที่เลยแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับ